ใครจะไปคาดคิดว่าการไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์จะกลายเป็นการเผชิญกับภัยพิบัติที่พวกเขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ30มีนาคม2567ที่ผ่านมาสเตฟานีเบิร์ดนักสกีสาวมากประสบการณ์วัย48ปีเดินทางไปเที่ยวสกีรีสอร์ทบลูอินเซวิเนียในประเทศอิตาลีพร้อมกับครอบครัวและเพื่อนรักโดยไม่คาดคิดเลยว่าทั้งคู่จะต้องพบเจอกับเหตุการณ์เสี่ยงตายเช่นนี้ทันทีที่ทัศนวิสัยเริ่มลดต่ำลงพวกเขาตัดสินใจยุติการเล่นสกีและไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้าเครตัสเพื่อกลับลงมาแต่แค่5นาทีหลังจากออกเดินทางกระเช้าก็หยุดทำงานพอเกิดลมกระโชกแรงความเร็วเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้นักสกีสาวและเพื่อนรวมถึงนักท่องเที่ยวอีกคนที่อยู่ด้านหลังต้องติดอยู่บนกระเช้าซึ่งถูกลมซัดจนแกว่งไปมาอย่างน่าหวาดกลัวสเตฟานีเบิร์ดบอกว่าตัวเธอลอยออกจากที่นั่งและถูกเหวี่ยงไปมากลางอากาศจนต้องเกาะพลาสติกกันลมเอาไว้และเหตุผลเดียวที่เธอยังมีชีวิตอยู่เพราะเธอและเพื่อนซึ่งหนัก100กิโลกรัมช่วยถ่วงกระเช้าเอาไว้ซึ่งในบางจังหวะกระเช้าเปล่าฝั่งตรงข้ามถูกลมที่พัดอย่างบ้าคลั่งซัดจนเกือบแกว่งโดนกระเช้าที่นางเบิร์ดกับนางดันนิงนั่งอยู่ขณะที่กระเช้าที่นักสกีอีกคนนั่งอยู่ถูกลมซัดจนกระเช้าเหวี่ยงไปมาเธอได้ยินเสียงเขากรีดร้องเพราะพลาสติกกันลมที่ซึ่งควรป้องกันเขาจากสิ่งแปลกปลอมที่ลอยมาถูกลมซัดจนเปิดออกกลายเป็นเหมือนใบเรือทำให้กระเช้าถูกเหวี่ยงอย่างรุนแรงขึ้นไปอีกก่อนที่เขาตัดสินใจกระโดดลงจากกระเช้าเพราะกลัวจะเป็นอันตรายหากยังฝืนอยู่ต่อไปก่อนจะถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาหลังจากนั่งระทึกอยู่ในกระเช้ากว่า20นาทีก็มีเจ้าหน้าที่จากรีสอร์ทมาถึงก่อนจะปีนเสาสูง30ฟุตเพื่อแก้ไขเซ็นเซอร์ทำให้กระเช้าสามารถเดินทางต่อไปได้จนถึงทางลาดแพลนทอเรสทั้งคู่รีบลงจากกระเช้าแล้วซุดตัวลงคุกเข่าด้วยความช็อกในวันถัดมานางเบิร์ดขอเข้าพบเจ้าของรีสอร์ทเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้พูดคุยกับประธานของรีสอร์ทและหัวหน้าวิศวกรอย่างไรก็ตามเธอออกจากห้องสนทนาด้วยความโกรธกริ้วกว่าเดิมและอ้างว่าพวกเขาไม่ใส่ใจความกังวลเรื่องความปลอดภัยที่เธอหยิบยกมาพูดและพยายามปัดความรับผิดชอบทั้งที่บรรดานักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยใช้เวลากว่า40นาทีพยายามเอาชีวิตรอดแต่ไม่มีการสื่อสารใดๆไม่มีใครมาตรวจสอบว่านักท่องเที่ยวโอเคไหมทั้งที่มีคนบาดเจ็บมีคนตกใจจนช็อกพวกเขาพูดแค่ว่าเราเสียใจที่คุณหวาดกลัวไม่มีแม้แต่คำแสดงความเห็นใจไม่มีคำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้ำแค่กระเช้าลอยฟ้าทำงานภายใต้ข้อจำกัดของมันนางเบิร์ดกล่าวพร้อมกับประกาศกล้าว่าเธอจะไม่มาเล่นสกีที่อิตาลีอีกหากรีสอร์ทแห่งนี้ไม่ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ไทยรัฐมีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์นะครับกับ YouTube ช่องใหม่ที่มีชื่อว่าไทยรัฐออนไลน์ออริจินัลอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมสามารถเจอกับผมได้ผ่านทางช่องทางนี้นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับไทยรัฐออนไลน์ออริจินัลแล้วเจอกันครับ